ู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถนะคะจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้5ท่านกับผ้ายันบรมครูพระพิราบด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเด็ดดีเลยครับท่านผู้ชม SMS นะคุณกิติพงษ์เลขทะเบียนรถ5148งานรับเหมาเป็นอย่างไรบ้างรับเหมาในช่วงนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยกำลังจะผ่านพ้นสัปดาห์หน้าก็แล้วกันสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคุณกิติพงษ์จะได้งานแล้วงานเนี่ยนะมันนิ่งขึ้นนะฮะคุยกันเจรจากันดีขึ้นแต่ถ้าที่ผ่านมาก็ที่บอกไงฮะเคยบอกไปแล้วว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจด้วยกวนอาจจะถูกเอารัดเปรียบแต่ช่วงนี้มันผ่านพ้นไปแล้วนะฮะสิ่งต่างกำลังจะดีขึ้นกับคุณกิติพงษ์กิติพงษ์สู้ต่อนะครับอย่าถอยเพราะว่างานใหญ่รอคอยอยู่แต่พยายามดึงมือคนอื่นมาร่วมมาทำแล้วก็จะดีนะครับคุณกิติพงษ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพิ่มพรค่ะเลขบัตร671อยากขายของกินจะดีหรือเปล่าแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรเพิ่มพรเพิ่มพูนกับการขายของกินได้แต่ว่าของกินของคุณเนี่ยคุณจะเป็นของที่มีน้ำเป็นส่วนผสมมากๆก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมเส้นค่ะนะฮะตำปูปลาไม่ได้คิดไม่ออกเลยครับต้มตำไม่ได้นะต้องเป็นของประเภทน้ำนิดนึงครอบครัวจะเป็นอะไรในช่วงนี้เหมือนเรามีความทะยานนะไม่ใช่ทะยานอยากนะความทะยานที่จะผ่านพ้นนะแรงปะทะตรงนี้ผ่านไปได้มันจะทำให้คุณเพิ่มพรเนี่ยมีพละกำลังแล้วก็ถ้าอุปสรรคช่วงนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งและเข้มข้นที่ควรให้กำลังใจตัวเองเยอะแล้วก็พยายามหากิจกรรมนะที่คุณสามารถกระทำได้ด้วยลำแข้งแรงกายโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นนั่นแหละคือความภูมิใจของเพิ่มพรเองนะครับเอสเมสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสันติค่ะมีโอกาสสอบติดงานราชการหรือเปล่าสันตินะฮะก็เรียนทราบว่าอาจจะเป็นพนักงานราชการแล้วก็จะมีความก้าวหน้าแต่รอบปีหน้ามีลุ้นนะครับรอบปีนี้ยังนิ่งๆเฉยๆอยู่นะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณสุภลักษณ์นะคะเบอร์โทรศัพท์08แล้วก็อยากจะให้อาจารย์ดูเรื่องของงานเงินตกงานมา4เดือนแล้วครับสมัครที่ไหนก็พลาดค่ะสุภลักษณ์เนี่ยรอคอยอีกสักหน่อยนะครับระยะอังคุณเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะดีแล้วก็ปวดเพื่อปลดปล่อยกับการหนักอกหนักใจเรื่องงานเนี่ยนะ2เดือนเนี้ยนะฮะพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาแล้วก็พอประมาณธันวาต้นๆเนี่ยฮะวันที่4ที่5ช่วงนั้นขาขึ้นจะได้เรียกมาทํางานนะในส่วนที่คุณพออกพอใจแต่ช่วงนี้ยังไงก็ตามงานไม่อึดทนนะตัวเราก็อึดทนงานก็ไม่มั่นคงที่ควรรอคอยเวลาทั้งนี้นะครับกับลายเซ็นนี้คุณสุภลักษณ์ครับแล้วก็จดหมายนะคะจากคุณสงกรานต์ขอลายเซ็นค่ะครับจากลำปางเลยครับคุณสงกรานต์สงกรานต์นะครับค่ะใกล้แล้วนะฮะใกล้จะสงกรานต์แล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะมองไปคุณสงกรานต์มีโอกาสเจอกันที่เชียงใหม่นะครับเขาอยู่ลำปางไงครับเดินทางไปเจอกันนะเอาล่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะส่งในเรื่องราวเข้ามาเนี่ยจะเป็นจดหมายก็ได้นะจะเป็นอีเมลอัดเดรสกสละก็ได้นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะคะระบุชื่อนามสกุลคำถามเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมรายการย้อนหลังนะคะบางท่านพลาดไปก็ติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยนะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับช่วงของก่อนจะปิดรายการคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาวันละรูปแล้วก็จะเจอกันด้วยวันนี้เมื่อเราอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ